ันนี้ลูกหนอมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับในส่วนของสินค้าของพีคดีไซน์นะตัวนี้เขาเดินทางมาถึง V2 และเวอร์ชั่น2นะครับในมือลุงหนอก็คือเป้หลังแบ็คแพ็ค30ลิตรนะของพีคดีไซน์นะสีในมือนี่สีแบ็คนะครับตัวนี้สิ่งแรกที่ลุงได้เห็นชัดเจนก็คือว่าเขามีความเขาเรียกอะไรพัฒนาไปพอสมควรเลยเพราะว่าจุดบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นจาก V แรกเนี่ยไอตัว V 2นี่ลุงว่ามันดูทันสมัยขึ้นมันดูแกรนขึ้นเยอะเลยอันดับแรกลุงรู้สึกได้เลยก็คือเรื่องน้ำหนักเห็นเขาว่ามันเบากว่าตัวแรกไปก็ไม่เยอะนะแต่ลุงว่าค่อนข้างจะพอสมควรคือถ้าเราสะพายเนี่ยจะรู้สึกได้เลยในกรณีที่กลุ่มลูกค้าที่ใช้เป้หลังนะครับลุงหนอย้ำนิดนึงเป้หลังไซส์ขนาด30ลิตรมันคือกลุ่มลูกค้าที่ต้องบรรทุกเยอะจริงๆและอย่างลุงหนอไซส์สูงเนี่ยย้ำอีกรอบกี่คลิปก็ยังคุยก็คือลุงหนอสูง180เซนเห็นไหมถ้ายังลุงหนอถือ30ลิตรเนี่ยโอเคเลยกับส่วนสูงแต่หลายๆท่านบางทีตัวเล็กพอเขาสะพายเขาจะรู้สึกว่าเป้มันใหญ่เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปในส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเฉพาะกลุ่มที่ต้องอุปกรณ์เยอะจะใส่โดรนจะใส่กล้องขนาดใหญ่หรือบางท่านมีเข้ามาล่าสุดใส่แฮซเบรดกล้องใหญ่ๆกล้องฟิล์มมีเดียฟอร์แมตใหญ่ๆก็ใส่รวมนี้ได้นะครับดูด้านหลังกันก่อนดีกว่าด้านหลังนี่จับทีแรกตกใจนึกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาทำเป็นแม่เหล็กนะนี่แม่เหล็กเลยนะมันดีอย่างคือเวลาเราถือมันไม่แกว่งสะบัดไปมาเขาหนีบติดเลยด้านล่างก็เป็นอย่างดีนะครับเสียบกระเป๋าเดินทางนี่30ลิตรนะฮะซิปสไตล์เขาเปิดเหมือนเดิมแต่ลุงว่าเขาพัฒนาซิปไปดีมากเพราะว่าลื่นดีจังเลยนี่ด้านข้างนะฮะดูซิเนี่ยดูครับซิปทำได้ดีแล้วนะฮะค่อนข้างจะแก้ไขได้ดีนะด้านในเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงก็คือว่าช่องเขาทำเป็นลักษณะแบบนี้2ช่องบนล่างนะฮะจะไม่เหมือนตัวแรกมันจะเป็นตัวยาวๆผูกเป็นซิปทีเดียวเลยอันนี้เขาแยกเป็น2ฝั่งพาร์ติชันข้างในก็ลุงว่าแบบเป็นเอกลักษณ์ของพีคเขานะค่อนข้างโอเคและเราจะปรับสั้นยาวได้หมดในนี้ลุงหนอจะไม่คุยนะว่าใส่อะไรได้บ้างเพราะว่า30ลิตรมันเน้นบรรทุกอยู่แล้วเพื่อนๆถ้าอยากสนใจเอาขนอุปกรณ์มาลองเหมือนเดิมลุงหนอชอบพูดสไตล์อย่างนั้นนะฮะด้านบนโน้ตบุ๊กได้เลย iPad ช่องเขาเพิ่มเยอะดีครับตัว30ลิตรนะนี่งานดีนะครับพัฒนาไปใช้ได้เลยทีเดียวดูสิเขามีอะไรบ้างด้านข้างอ๋อตัวจับอะตัวผูกอันนี้เข้าท่านี่เป็นยางยืดครับไอตัวแรกนี่มันจะเป็นสไตล์แบบนี้นะตัวแรกเป็นถ้าเพื่อนๆจำได้เป็นนี้นะแล้วก็ผูกงี้นะอันนี้เป็นยางยืดนี่ ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าลักษณะรูปทรงก็คล้ายๆเดิมนะลุงก็ว่าลักษณะของพีคด้านล่างอ๋อด้านล่างไม่มีตัวจับแล้วตัวเวอร์ชั่นแรกจะมีตัวเกี่ยวตรงนี้ไอ้นี่ไม่มีแล้วนะฮะทำให้เรียบๆแกลนๆขึ้นมาด้านบนเหรออ๋อด้านบนลุงจำได้ถ้าเป็นตัว V1 เนี่ยไอ้หูจับมันจะล็อกอยู่ตรงนี้ฮะ V2 มันล็อกอยู่ข้างบนเลยครับถือจับง่ายขึ้นนะตัวหูจับข้างบนด้านข้างเหมือนกันซ้ายขวาเดี๋ยวนะเอกลักษณ์เขาก็จะมีผูกหน้าผูกหลังอ๋อนะมีเหมือนกันครับอ๋อโอเคเลยตัวนี้ทำดีขึ้นครับเกี่ยวตรงนี้เพื่อนๆจะผูกอะไรก็ว่ากันไปจะขาตั้งกล้องจะแจ็คเก็ตหรือว่าจะเต็นท์อะไรจะผูกว่ากันไปครับได้หมดนะงานดีนะอันนี้ลุงจับใน V2 ตัวแรกเข้ามาจำหน่ายที่ร้านอ้าวด้านบนนี่วัสดุคือรูปแบบเขาทำเหมือนเดิมเลยครับมีสายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงคือสไตล์เหมือนจะช่วยล็อกได้นะลุงเห็นฝรั่งเขารีวิวก็นี่เรากลัวโดนล้วงใช่ไหมสายพวกนี้เราก็ปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ปิดอย่างนี้นี่มันจะมีตรงนี้เพิ่มเกี่ยวนี้ได้นี่ครับแล้วก็มาเกี่ยวนี้ทีนึงเพื่อล็อกโอเคนะอันนี้โดยประมาณนะโดยประมาณเดี๋ยวมาลองกับลุงได้นะครับโอเคงานค่อนข้างดีแล้วก็สิ่งแรกที่ลุงสัมผัสได้เลยก็คือ
เหมือนวัสดุเขาจะทำดีขึ้นเยอะเลยไอ้เรื่องการกันน้ำหรือว่าความคงทนหรือว่าตัวนี้ V2 เขาพัฒนาให้มันทันสมัยขึ้นเรียบๆขึ้นนะเอาละครับเน้นอีกทีนะ30ลิตรมันใหญ่มากนะอย่าไปถืออะไรที่มันใหญ่เกินยกไปมันไม่ไหวครับมันเจ็บหลังมันทรมานเปล่าๆนะเราไว้ใส่อุปกรณ์ที่เราจะเป็นดีกว่าตัวนี้นะ30ลิตรพีคดีไซน์ V2 ลุงหนอมีจำหน่ายแล้วเหมือนเดิมครับแวะมาลองขนมาให้หมดเลยใส่ให้เต็มที่แล้วดูไปไหวไหมนะครับเดี๋ยวลุงหนอคอยแนะนำให้แวะมานะ